สบายดีสบายดีญาติพี่น้องหมดทุกคนแล้วก็สบายดีคนทั้งประเทศลาวเนาะแล้วก็ทั่วโลกเนาะวันนี้ก็สิมาอัดคลิปเว้าเรื่องทางเนาะทางอยู่ประเทศลาวเนาะที่ว่าออกข่าว Facebook อย่างสินะเห็นอยู่หลายเลยบ่อยเลยแล้วก็รถอันปิ้นท้องแน่ค้าขี้ตมแน่รถไปบ่ได้พอนั่นทางมันยากก็เห็นละอีตัวเพราะว่าตัวเองก็เจอปัญหามาแล้วเคยขึ้นเหนือมาละเคยขึ้นเหนือมาแล้วก็ไปติดอย่างซะแหละติดแล้วก็จนได้เอารถแมคโครจนได้เอารถแมคโครมาดึงมาลากไปเพราะว่ารถมันบ่สามารถไปได้นะก็เลยอยากออกมาเว้าเรื่องทางนี่แหละเรื่องทางนี่แหละหลักๆก็คืออยากฝากไปถึงผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบเนาะทางด้านนี้เนาะก็อยากให้พัฒนาเส้นทางหลักขึ้นเหนือลงใต้ให้ดีเนาะให้แบบจะบ่ให้มันเป็นอย่างซี่อีกนะเพราะว่าพอเราเห็นอย่างซี่มาตั้งอย่างน้อยแล้วเฮาก็อายุ30กว่าปีแล้วเนาะแต่ก็ยังเห็นอยู่แต่ก็ยังเห็นรถเป็นอย่างซี่อยู่ก็ทางขึ้นเหนือเนาะไปมาก็ลําบากหลายอันนี้เฮาก็บ่แม่นว่ามาเว้าเองเพราะเฮาไปเจอมาแล้วนะเฮาไปเจอปัญหามาแล้วจนได้รถแมคโครเพิ่นลากนะเฮาก็สิคิดว่าเฮาเอาชีวิตมาทิ่มไว้นี่หว่าอีหยังซี่น่ะจนขนาดนั้นนะแล้วเฮาก็เลยคิดว่าเฮาก็เห็นใจคนที่เจอปัญหาสินะเพราะเฮาเจอมาแล้วนะแล้วก็นักท่องเที่ยวเนาะเขาก็คิดว่าเข้ามาเที่ยวประเทศลาวเนาะเขาก็อยากมีความสุขเข้ามาแล้วก็แฮปปี้กับบ้านเนาะอันนี้กรณีที่เห็นบอกกรณีที่ว่ารถตู้สีขาวประสานงานกับรถบัสที่เขาบอกว่ารถอยากแตกเนาะอยากแตกมันก็เมนส่วนหนึ่งแต่ว่าทางแน่มันค่อยลงเนาะแล้วก็โค้งใส่กันสินะแล้วก็บ่มีบ่อนป้ายบอกทางโค้งทางเนินเขาบ่อะไรอย่างสินะแล้วก็ทางหันก็แคบเนาะบ่กว้างเนาะมันก็เลยเฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุนะได้ง่ายแล้วก็สูญเสียชีวิตเนาะเขาก็คิดว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเฮาแล้วก็แฮปปี้กับบ้านกับประเทศอย่างปลอดภัยเนาะอันนี้มาถึงแล้วก็เป็นสิเนาะเห็นแล้วก็สลดใจตายยกคันสินะเพราะว่าสาเหตุที่เกิดจากถนนหนทางนี่มันบ่ดีนะเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตหลายก็สิว่าแล้วก็ประสบการณ์ตัวเองที่เจอมาแน่กันหลายก็สิว่าอยากมาฝากถึงผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องเนาะที่รับผิดชอบทางหน่วยงานด้านนี้เนาะก็อยากให้เฮ็ดให้มันดีให้พัฒนาให้มันไวนะสิเพราะว่าคําว่าพัฒนาเส้นทางหลักแล้วก็พัฒนาทางแหล่งท่องเที่ยวนะค่อยอยากบอกเลยว่าประเทศลาวนี่ต้องมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหลายเพราะประเทศลาวเป็นประเทศที่น่าอยู่ประเทศน้อยก็จริงแต่ว่าประเทศที่น่าอยู่อ่ะมีบ่อนเที่ยวหลายมีแล้วก็คนมีน้ำใจแล้วก็คนลาวก็ยิ้มแย้มเนาะมีน้ำใจคนนักท่องเที่ยวก็อยากไปหลายนะแต่ว่ามันก็สำคัญตรงที่ถนนหนทางไปยากลำบากนะก็คือเขาขนาดเขาเป็นคนลาวเนาะเขาอยู่ลำบากไปอย่างน้อยเนาะแต่ว่าเขาเวลาเขากลับบ้านไปเขาจะไปเที่ยวนะกับเพื่อนกับสามจะไปเที่ยวทางบ่ดีเฮาก็ยังบ่อยากไปเฮาก็คิดว่ามันคงจะลําบากนะเฮาก็ยังบ่อยากไปเนาะเฮาก็ต้องคิดเห็นว่าคนนั้นต่างประเทศเขาสิคิดคือเฮาเนาะเขาก็สิว่าโอ้ไปเที่ยวกับครอบครัวเขาลูกเต้ากันยังน้อยเนาะคันว่าเส้นทางลําบากเขาก็เปลี่ยนใจละเขาก็บ่ไปละแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาก็ท้าทายอยู่แล้วเขาก็คงจะอยากไปแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยก็คนที่มีครอบครัวเขาก็คงลำบากที่จะเดินทางนะก็คิดเห็นใจเขาเนาะก็ประเทศลาวเขากับบุมีเนี่ยเพราะว่าเขามีแค่ว่าเห็ดให้ทางให้รักให้มันดีขึ้นเหนือลงใต้นะให้มันดีเนาะแล้วก็นักแรงท่องเที่ยวเนาะก็หลายก็อยากพัฒนาให้มันดีเนาะคนต่างชาติก็เขาก็จะได้ไปเที่ยวหลายประเทศเขาก็จะได้เจริญขึ้นไวๆเนาะก็ฝากถึงกับบุอยากเว้าให้ผู้ใหญ่เพิ่นดอกเพราะว่าผู้ใหญ่เพิ่นนายกเพิ่นก็มีเวียกหลายแล้วเพิ่นก็ลําบากเพิ่นก็เมื่อยเวียกก็แห้งแล้วนะแต่ว่าเฮาก็อยากเป็นหนึ่งเสียงเนาะเฮาเป็นคนลาวคนนึงก็อยากเป็นหนึ่งเสียงออกความคิดความเห็นเนาะว่าก็อยากให้ประเทศเฮาพัฒนาเนาะแต่ก็บ่อยากก้าวไกลเรื่องการทํางานของเพิ่นเนาะก็อยากแค่ว่าอยากให้เพิ่นเห็นความสําคัญทางหลักนี่เนาะให้มันแบบให้เพิ่นออกคำสั่งออกคำ
ให้คนที่รับผิดชอบเนาะให้เฮ็ดทางให้มันโอเคขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันมั่นคงอย่างน้อยๆก็ให้มันทนอยู่ประมาณ10ปี20ปีก็ถือว่าโอเคแล้วอันนี้ประมาณ5ปีก็เอาอีกละฝนตกมาก็เป็นหลุมเป็นบ่อสุดโทรมอีกละรถก็ขี่สวนกันก็ลบกันเกือบกับบ่ทันเพราะลบหลุมได้บ่แม่นลบกันเองเด้ลบหลุมลบหนทางที่มันเป็นหลุมนะเป็นบ่อหั่นน่ะเกิดอุบัติเหตุแน่เกิดรถชนกันเกิดอุบัติเหตุรถตายคนตายเนี่ยนั่นแหละมันก็เป็นสาเหตุมาจากเส้นทางเนี่ยลักลักเส้นทางบุดีมันก็เหตุให้เกิดอุบัติเหตุหลายคนก็เสียชีวิตหลายก็เลยว่าเขาก็เจอประสบการณ์มาแล้วเนาะเขาก็เลยเห็นอกเห็นใจคนที่เพิ่นประสบอุบัติเหตุอยู่ตอนนี้เนาะแม่นว่าคนเฮาก็จากเมืองบ้านก็จากไปฮอดบ้านให้ไวๆเนาะอันนี้ไปอ้างแรมอยู่ในป่าพุ่นรถติดอยู่ในป่าในดงพุ่นน่ะบางทีอดข้าวอดน้ําพุ่นน่ะบางทีนะก็บ่มีรถมาแกมาลากก็ไปบ่ได้ก็เห็นเนาะก็เลยอยากขอฝากถึงเนาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่เนาะอยากฝากให้เพิ่นออกคําสั่งให้เพิ่นเข้มงวดเนาะกับเรื่องพัฒนาทางเนาะก็ขอห้องเนาะเพราะว่าก็อยู่มาก็30ปลายปีละก็ครึ่งคนแล้วเนาะก็จะให้เห็นนําบ้านเฮาก็แบบคือเหนือลงใต้ก็จะให้เห็นทางที่มันเป็นเส้นที่มันงามที่มันนักท่องเที่ยวไปแล้วก็ปลอดภัยเนาะถึงบ่ปลอดภัยหลายก็เกิดอุบัติเหตุให้มันน้อยลงนะชีวิตก็ให้มันเสี่ยงน้อยลงว่าซั่นไปทีนี้ก็พอใจแล้วก็บ่มีหยังเนาะก็มาฝากแต่ฝากถึงแต่เรื่องเส้นทางหลักนี่แหละแล้วก็ความคิดฮอดเนาะทางบ้านเนาะเมื่อหน้านี้ยังก็สิได้มาเล่าก็สิได้มาเว้าสู่ฟังเนาะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนาะมื้อนี้ก็ขอเว้าแต่เท่านี้เนาะขอฝากไปถึงผู้ใหญ่เนาะที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้คนที่มีอำนาจเนาะให้เพิ่นลงมือ